玉帆说，对不起，今天很抱歉，以后就由我来输吧，以后就我输吧。黑的要没有了，他说以后我就让着你，下一个有的你。没答案，没答案。因为 B5 说他刚刚跳的那个舞真的不行。粉粉错呢？他们没带门票的。B5 说：“为什么你就不跳像你跳给我看的那种，好可爱的那种？”OK， 妈，然后粉粉呢？哈。Can five you give me a hug? Like. 菲菲，好，我们今天跳干蛋แบบไหน？คือเต้นแบบไหนนะคะ？是哪种跳呢？แบบพี่ five style. 悠悠说是 five style, five 的风格的那种。เขาเรียกว่า dancing country song. dancing country song 的那种。所以他们私下是怎么跳了呢 ？Country dancing, local. 它有เฉพาะภาคด้วยนะ。他跳的了吗 ？B5 说是那种，就是我们每一个地方都有不同的那种舞蹈，他们就是那种每个地方不同的舞蹈给他展示的那种舞蹈。OK。มีแฟนๆบอกว่าแล้วเราดูไม่ได้หรอคะเต้นแบบไหนว่าเป็นเต้นแบบไหนดูไม่ได้หรอคะอยากแบบแฟนๆอยากเห็นว่าแบบการเต้นที่พี่ฝ้ายเพิ่งพูดเมื่อกี้เป็นแบบไหนเออฝนซื้อชุดที่โยเต้นเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยโยเต้นหลายแบบมากพี่ฝ้ายบอก就是其实โยโย是跳很多舞蹈的เต้นคล้ายๆฝ้ายแบบเมื่อกี้ล่ะอ่าพี่ฟ้า说但是其实就像刚刚的那个首歌一样แต่โยไม่เต้นแบบนั้นให้ใครดู但是พี่โย不会给其他人看哦ให้พี่ฟ้าดูคนเดียว只给พี่ฟ้า一个人看好吧我们呢没有资格看这个舞因为这个舞蹈只属于พี่ฟ้า一个人หนูกลัวเขาไม่ปวดหัวหนูเลยรู้สึกได้ว่ามันต้องหาคอนเทนต์ในแต่ละวันให้เขาดูโยโย说因为他怕พี่ฟ้า天天就是不够头疼所以他天天要给พี่ฟ้า找事情就是给他跳个舞，让他头疼。OK ค่ะมาเกมต่อไปกันดีกว่านะคะเกมต่อไปค่ะเป็นเกมที่ชื่อว่าตั้งหยันเลิศใช่ไหมคะใช่ค่ะ这个当然了游戏你们知道怎么玩吗来我们来给大家解释一下这个当然了怎么玩OK, เกมต่อไปนะคะจะชื่อว่าเกมตั้งหยันเลอค่ะ来我们来给大家解释一下这个当然了怎么玩哈当然了游戏的玩法是当 P5 问 PUGO 的时候然后 UGO 呢必须要回答当然了反之 PUGO 在问 P5 的时候呢然后 PUGO 也要回答当然了เกมนี้ง่ายมากเลยค่ะเกมนี้ชื่อเกมว่าตั้งหยันเลอเป็นเกมที่ไม่ว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องตอบว่าตั้งหยันเลอใช่แล้วก็เกมใช่แล้วตั้งหยันเลิศตั้งหลานตั้งหยันเลิศตั้งหลานเลิศพี่ยูยูต้องทำอย่างหรือว่าพูดคำว่าพูดภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะใช่แล้วใช่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 ไม่ว่าจะถามอะไรก็ตามผู้ป่วยสมวันโตย่อมโอเคตั้งหลานเหรอไม่ว่าจะถามอะไรก็ตามตั้งหลานเหรออ่ะ of course ตั้งหลานเหรอโอเคตั้งหลานเลยตั้งหลานเหรอตั้งหลานเออว่าใช่ก็ได้ค่ะใช่หลานเหรอใช่ตั้งหลานเหรอตั้งหลานเหรอมาตั้งหลานเหรอโอเคมาเลยค่ะพูดได้เลยค่ะไม่ว่าพูดอะไรก็ตั้งหลานเหรอตั้งหลานเหรอก็คือพี่ฝ้ายพูดอะไรก็ได้ค่ะแล้วโยต้องตอบตั้งหลานเหรอโยพูดอะไรก็ได้พี่ฝ้ายต้องตอบตั้งหลานเหรอเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคำถามชอบสีชมพูไหมตั้งหลานสีหวานเสื้อมั้ยชอบกินสมูทตี้ไหมสีหวานกัวเจอร์มั้ยชอบสีฟ้าไหมสีหวานหลานเสื้อมั้ยตั้งหลานเหรออ่าไม่ชอบกินเผ็ดใช่ไหม不喜欢吃辣是吗？当然了。啊，
ะไรอ่ะเอาเป็นโยบ้างไหมคะโยสลับพูดบ้างไหมคะโยเราลองพูดเลยก็ได้แต่พี่ไฟตอบไว้ตั้งหลักหลักแล้วเมื่อวานโยโย่หลายเบอร์นี่ใช่ชอบกินกาแฟคาราเมลปั่นใช่ไหมสีฟ้าคือคาราเมลคาเฟ่ใช่ไหมเจ้าถังคาเฟ่ชอบสีเหลืองกับสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าแล้วใช่ไหมชอบหนวดใช่ไหมสีฟ้าหนวดใช่ไหมชอบกดช้อปปิ้งโดยที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมสิวันกู้但是没用是吧ชอบซื้อของมาซ้ำกันเยอะๆแล้วบอกไม่เหมือนกันใช่ไหมสิวันหมาย重复的东西是吧ชอบซื้อของอะไรแบบเยอะๆเยอะๆเป็นแสนแล้วก็เอาไปแจกคนอื่นใช่ไหมสิวัน买很多很多很多的东西然后送给其他人是吗เคยแอบกินในขนมในเรียนในเคยแอบกินขนมในห้องเรียนใช่ไหม在教室偷偷吃零食是吗เคยแอบหลับในห้องเรียนใช่ไหม在教室偷偷睡觉แล้วถามมึงชอบใส่กระโปรงใช่ไหมตั้งร้านละชอบกิน喜欢穿裙子是吗 Pocky และสตรอเบอรี่ใช่ไหม喜欢草莓的 Pocky 是吗ตั้งร้านเลยจริงแบรนด์ไหนก็ได้ยังไม่มีแบรนด์ประจำชอบติดกิฟต์ใช่ไหมตั้งร้านละ喜欢戴发夹是吗ตั้งร้านละชอบมากไหม喜欢很喜欢吗ชอบกินแครอทใช่ไหม喜欢吃胡萝卜吗จะชนะไหมวันเนี้ยเกมนี้มันไม่มีคนชนะค่ะมันเป็นแบบฝึกกันถามเราแบบต้าต่างนิดเดียวเราแบบกล้ากล้าไหมคะคำถามแบบกล้ากล้าต้าต่างนิดเดียวแล้วง่วงนอนใช่ไหมนี่ไง困了是吗แพ้แล้วยูยู说พี่ฝ่าย输了อะไรไม่เกี่ยวเลยเขาไม่ให้ตอบว่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่ว่าใช่เขาบอกว่าไม่ให้ต้องตอบตั้งรันเลยไม่ว่าจะถามอะไรนะผู้กวนจะมาวันต้องคุยตาตั้งรันไม่แพ้แล้วไม่แพ้แล้วมันไม่ได้มีแบบนี้หรอกนะนะยอมยอม就是我给你举个例子吧เดี๋ยวเราแนะนำนะคะแนะนำแบบประโยคยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นเราอาจจะถามแบบว่า你喜欢我吗เธอชอบฉันใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นตอบว่า当然了มันก็จะตอบใช่นั่นเองชอบซันนี่ใช่ไหม喜欢三弟是吗当然了ชอบเห็นพี่ไอเต้นใช่ไหม当然了喜欢看我跳舞是吗ชอบเห็นมีมพี่ไอใช่ไหม当然了我爱你ใช่ไหม我爱你当然了เราถามเองเขินเองงงมากไม่ได้เขินค่ะเรานึกว่าจะตอบว่าไม่เพราะเรานึกว่าจะยอมแพ้พี่ไฟ以为他会回答不呢但是他回答当然了หนูไม่ได้กินเลยอ่ะหนูแค่ชิมชอบกินราเมงไหมตั้งร้านละ喜欢吃拉面吗ชอบกินที่ห้องพี่ใช่ไหมตั้งร้านละ喜欢在我房间吃拉面是吗ชอบให้พี่ทำให้กินใช่ไหมตั้งร้านละ喜欢我做的拉面是吗กินเผ็ดได้ใช่ไหมน่าชื่นมั้ยกินเผ็ดได้มากไหมตั้งร้านชื่อตัวล่ายะไม่ยอมแพ้เลยเดี๋ยวพี่ยอมเองอาถามมา他说你真的不放弃啊那我自己来投降吧ชอบตีลังกาใช่ไหมเย้หนูชนะหนูชนะOK， 那我们下一个游戏吧，我们下一个游戏哈。来，บทลงโทษคือเกมนี้นะคะ。บทลงโทษคือคนที่ชนะ。这个惩罚就是你。但你让你个。让我们的 P5 和 Yogo 对视15秒，还壮大感15秒。
那被我弄错的吗？来，我们来对视十五秒。你老喵喵啊，你老。开着老喵喵。喵喵。มีอะไรเนอร์เสียงพูด้วยหรอชิม่วงไอ้ก็มีไม่มีมีพี่พี่แอมมาเขียนไว้มีไม่มีไม่เรารู้ตัวไหมว่าเราโดนเขียนนะมีโอเคค่ะโอ้จิ๊บมากเลยอ่ะทำอะไรใส่ทำอะไรให้เขาโอเคค่ะมาเรามาถามคำถามกันดีกว่านะคะ来接下来呢是我们问答环节有问题吗โอเคค่ะมาถามคำถามกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะให้โอกาสนะคะท่านได้ถามคำถามบ้างดีกว่า来我们让我们的粉丝想问什么问题呢也可以在我们的这个评论区说一下我们就把这个问问题的这个机会留给我们 T5 和 Yoko， 让我们问一下对方，来让我们问一下对方的问题吧。他没得讲。T5 说：“你为什么这么调皮？”那当答没？答。悠悠说：“要回答吗？这个问题？”屁，还没亲你咯。你还不习惯吗？หนูต้องถามกลับใช่ไหมถามคำถามอะไรก็ได้เลยค่ะ问什么问题都可以这个就给你们这个机会โอกาสนี้เป็นของน้องโยค่ะ这个机会留给你了哟问都可以เมื่อไหร่เราจะไปเที่ยวกันอีก我们什么时候一起去旅游呢วันที่ว่าง有空的有空的时候可以还没人忘没你。有狗说没有有空的日期了。你在被跳了。走不了啊。OK， 那我们来谈谈我们的问题吧。如果用一首歌来描述对方，会用什么歌，或者选择哪一首歌来表达自己想对对方说的？ถ้าสมมติต้องใช้เพลงเพลงหนึ่งค่ะบรรยายถึงอีกฝ่ายเพลงอะไรดีคะหรือว่าไหนเพื่อแสดงความรู้สึกของตัวเองให้อีกฝ่ายได้รับรู้หนูเคยเลือกเพลงให้พี่ฝ่ายไปแล้วโยโย่说他其实有选过歌给พี่ฝ่าย了ก็คือเพลงที่หนูโพสขอบคุณพี่ฝ่ายโพสล่าสุดที่เป็นโพสขอบคุณพี่ฝ่าย就是那首他发布在那个 IG 上，然后说 Fi 谢谢你，他跟 Fi 说谢谢，就那首歌，就是他选给 P5。เป็นเพลงที่หนูชอบแล้วจริงอยากใช้ในรูปนานแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเอาเก็บไว้แล้วก็เพิ่งมาใช้。因为这首歌呢，其实我想用了很久了，但是我一直都放在我的这个歌单里，然后一直还没发出来，然后这次就发出来了。เพลงพี่ฝ้ายเคยให้โยไฟไม่เคยโพสพี่ฝ้าย说他想给โย的歌他从未发过เพลงอะไรคะ是什么歌呢เอาไว้ให้ฟังคนเดียวไม่บอก他说不告诉你们我就只一个人听着不告诉你们哈เพราะว่านั่นคือเพลง Happy Birthday to you 因为就是生日歌โอเคค่ะมาเพลงต่อไปนะคะคำถามข้อต่อไปนะคะ有没有一起看过日出或者日落เคยดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกด้วยกันไหมคะเคยค่ะเคยตอนนั้นเรากำลัง有的有的เคยค่ะ有的又有什么我们不能知道的事了吗มีอะไรที่พวกเรารู้ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมคะ
ไม่รู้ได้แต่ว่าก็ถามว่าเคยไหมก็เคยใช่เคย知道的พี่ฟ้า说能知道但是这个问题呢就只问有没有一起看过他就说回答一起看过了ไม่ใช่ความลับหรอกวันนั้นมันที่เราไปถ่ายโฟโต้บุ๊กกันนั่นแหละใช่เรานั่งพูดกันอยู่เป็นโฟโต้บุ๊กที่เราไปถ่ายโฟโต้บุ๊กกันแล้วเป็นซีนที่พาทิตย์ต